Deep Sea La La Hoกลับเข้าสู่ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเดือน6หรือว่าเดือนมิถุนายนค่ะจะเป็นเดือน Pride Month นะคะหรือว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจนะคะของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนหน้าค่ะเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากๆนะคะทางด้านของกลุ่มสยามพิวัตรค่ะจับมือร่วมกับ Bangkok Pride นะคะในการที่จะเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะกิจกรรมในงานมีเยอะมากเลยแล้วก็มีการสร้างความภาคภูมิใจมีการจัดนิทรรศการกันขึ้นมาด้วยนะคะรวมไปถึงมีฟอรัมในการที่จะพูดคุยถึงความสำคัญของเดือนนี้ด้วยนะคะภายใต้งานที่มีชื่อว่า The Celebration Light to Love นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารนะคะคุณชลันธร อัศเวชค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้าบริษัทสยามพิวัตรจำกัดนะคะและคุณอาร์ต อารยานะคะซึ่งเป็นผู้คล่ำวอดในวงการบันเทิงวงการแฟชั่นแล้วก็วันนี้มาในตัวแทนของ Drag Queen ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องสวัสดีน้องๆที่แลบบี้ด้วยนะครับผมโอ้โหมากันสร้างสีสันสดใสสวยงามมากนะแน่นอนว่างานนี้ต้องโหสนุกแล้วก็สีสันคัลเลอร์ฟูลยิ่งกว่านี้อีกนะครับผมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่างาน The Celebration Light to Love เนี่ยมีอะไรบ้างครับ okay. ก่อนอื่นต้องพูดก่อนว่าปีนี้เราจับมือร่วมกับ Bangkok Pride เป็นปีที่2นะคะปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าจุดยืนของสยามพิวัตรเรามุ่งเน้นและส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตึกเองที่เป็นอารยสถาปัตย์นะคะที่เป็น Universal Design ให้กับทุกคนได้สามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็รวมถึงหลักการทำงานด้วยนะคะทางSiam Center เองเนี่ยก็ตอกย้ำความเป็น diversity building เป็นตึกที่ไม่กำหนดเพศนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับ UNDP มาเป็นปีที่4แล้วนะคะในปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเราจับมือร่วมกับ Bangkok Pride แล้วก็นำเสนอรูปแบบของคอนเทนต์ที่แตกต่างไปนะคะมีตั้งแต่มี3ตึกด้วยกันที่เด่นๆดีกว่านะที่ขบวน Bangkok Pride จะเดิน Paradeผ่านเราไปในวันที่1ด้วยนะคะขอเริ่มแต่ตึกแรกได้ไหมคะสยามพารากอนนะคะก็ปีนี้เรียกว่าตั้งใจนะคะแล้วก็จับมือกับทางDrag Bangkok เองนะคะแล้วก็ทาง Bangkok Pride จัดคอนเทนต์ดีๆมีทั้งการทำ Pride Forum Bangkok Pride Forum ที่ SCBX Next Tech นะคะตั้งแต่วันที่31เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่4เป็นเวลา5วันด้วยกันนะคะแล้วก็ที่พาร์คพารากอนคราวนี้แหละสาเหตุที่คุณอาร์ต อารยาอยู่กับเราในวันนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่นำเสนอศิลปะผ่านทางตัวเองเป็นความสามารถของบุคคลของผู้แสดงเป็นแดรกนะคะก็มีตั้งแต่วันที่3ไปถึงวันที่4ด้วยกันนะคะอย่างไรก็ดีค่ะมันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะคะเราไม่ได้มองว่าเป็นแค่เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวSiam Centerเองเนี่ยซึ่งเป็นตึกที่มีจุดยืนด้าน diversity อยู่แล้วSiam Centerเองก็มีการ collaboration ร่วมกับ Teletubbies นะคะน้องๆที่อยู่กับเราในครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการcollaboration นะคะร่วมกับวาโก้มี celebration ของ exhibition art space แล้วก็มีคาเฟ่ครั้งแรกในเอเชียด้วยนะคะน้องๆเนี่ยก็จะมากับเราแล้วก็ร่วมเดินพาเหรดด้วยแล้วก็มีการแจกฟรีฮักด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะในวันที่1, 2, 3นะคะก็จะมีคอนเสิร์ตลานระหว่างสยามเซ็นเตอร์กับสยาม Discovery เรียกว่า Discovery Plaza นะคะพาร์คพารากอนก็มี Discovery Plaza ก็มีกิจกรรมคอนเสิร์ตนะคะไม่ว่าจะมีBUS Bus นะคะ Because of You I Shine นะคะหรือว่า The Voice LGBTQ ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากนะคะวันนี้มีคนเข้าแถวไปสมัครเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็Dice นะคะเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็มี RS แล้วก็มี Grammy ร่วมศิลปินมาร่วมงานด้วยนะคะสยาม Discovery ก็ไม่แพ้ค่ะเป็นตึกที่อยู่ด้านหน้านะคะแต่ก็มีการมอบพื้นที่นะคะจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะเป็นพื้นที่ในการประกวดนะคะ Mr. International Thailand ค่ะในคอนเซปต์ของ Diversity เช่นเดียวกันค่ะแต่ลูกค้าที่มาศูนย์การค้าเราค่ะก็จะมีสิทธิประโยชน์ด้วยนะคะจากการใช้ซูเปอร์แอปของเรามี gamification ให้เล่นเล็กๆน้อยๆนะคะมีคูปองแล้วก็มีส่วนลดต่างๆจากร้านค้าที่ร่วมใน3ศูนย์การค้าของเราด้วยค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าชวนพี่อาร์ตมาด้วยได้แสดงความสามารถแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเล่าให้ฟังหน่อยครับถึงบทบาทของพี่อาร์ตครับก็จริงๆแล้วนะครับคือในงานนี้มันเป็น Drag Bangkok ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ใน Pride Month ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขยี้คำว่า Drag ออกไปให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นที่จริงแล้วเนี่ย Drag มันเป็นอาชีพหนึ่งมันคือการแสดงออกทางด้านศิลปะเพราะฉะนั้นพี่อาร์ตก็อยากจะผลักดันตรงนี้เพื่อร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งหลายแล้วก็ช่วยกันSiam พิวัตรก็คือเป็นตัวตั้งตัวตีที่ดีแล้วก็มี Yellow Channel ที่อยู่ Behind the Scene แล้วก็มี Bangkok Pride ด้วยคือเราอยากจะให้หลายๆท่านนะคะที่ไม่รู้จักว่า Drag คืออะไรเนี่ยได้เข้าใจเขามากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันคือเป็นเหมือนกับเส้นทางอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเลยแหละมันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งถูกต้องมันคือการแสดงตัวตนออกมาในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งไม่ว่าคืออย่างพี่อาร์ตเนี่ยโอเคมาวันนี้ก็จะเป็นแบบลุคหนึ่งสไตล์หนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละครั้งที่ออก ออกมาสู่สื่อหรือออกมาที่สาธารณะก็จะเปลี่ยนลุคตัวเองไปเรื่อยๆอันนั้นคือกิจกรรมที่คนเป็นแดร็กมักจะคิดคือคิดตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็เพอร์ฟอร์มออกมาในคาแรคเตอร์ที่เราอยากจะเป็นซึ่งจริงๆชายแท้ก็เป็นแดร็กได้ต้องศิลปะแขนงหนึ่งในการถูกต้องอันนี้สำคัญมากคือเราอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจมากขึ้นว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการเปิดมุมมองละกันว่ามันสามารถพัฒนาต่อไปเป็นอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประเทศนี้แล้วก็สร้างอินคัมได้เยอะมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าจะต้องเป็นเพศทางเลือกชายจริงหญิงแท้หรือจริงๆแล้วมันไม่จำกัดอายุด้วยซ้ำใครๆเพศอะไรก็ทำได้หมดเพราะว่ามันคือการแสดงออกทางศิลปะบนเรือนร่างของตัวเองแล้วก็ทำออกมาเพื่อจะเอนเตอร์เทนคนอื่นๆเพื่อให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าเราพยายามจะสื่อสารอะไรก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรสำหรับพี่อาร์ตเนี่ยมันเป็นศิลปะที่สวยงามอะค่ะพอเราแสดงออกมาปุ๊บมันก็คนดูจะมีความสุขเขาก็จะมีความสุขแล้วก็คล้ายๆกับน้องๆเพราะน้องๆแบบว่าดุ๊กดิ๊กกันหน้าดูน้องๆเทเลทัพปี้เขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาเพราะฉะนั้นคนเป็นแดร็กก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเช่นกันแล้วในงานนี้เนี่ยคือเรามีทั้งในประเทศและต่างประเทศเรามีแดร็กอาร์ติสต์ที่เป็น international level มาจอยกับเราด้วยโดยเฉพาะในวันที่3ก็จะเป็นเขาเรียกว่าการโชว์ครั้งยิ่งใหญ่มากนะคะทั้งศิลปินแดร็กในประเทศไทยแล้วก็อื่นๆ100 กว่าชีวิตนะคะที่ตั้งใจจะมาเพอร์ฟอร์มกันในวันที่3ส่วนในวันที่2เนี่ยจะมี Drag Arena ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ตอนนี้เราจัดออกมาเป็นครั้งที่3แล้วมันกลายเป็นภาคสนุกแล้วมันเป็นการแข่งขัน performance บนเวทีเหมือนเอางี้ดีกว่าถ้าคุณเห็นการประกวดบนเวทีที่เป็นเรียลลิตี้ทั้งหลายแหล่การแข่งขัน Drag Arena คือหนึ่งในนั้นซึ่งสนุกมากค่ะจะมาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราถูกต้องและมันมากเต็มที่มากเพราะทุกคนมานี่คือไม่ใช่แค่เต้นอย่างเดียวนะคะมันมีเทคนิคของการโชว์ออฟบนเวทีที่เยอะมากต้องมีกรรมการตัดสินหาผู้มีแน่นอนดิฉันคือหนึ่งในนั้นแล้วมีกรรมการขึ้นไปด้วยเป็นผู้แข่งขันได้เกินวัยแล้วเดี๋ยวกระดูกหักก็คือคีพีอาร์ไว้สักคนละกันว่าเป็นกรรมการแล้วก็จะมีกรรมการกิตติมศักดิ์อีกหลายท่านนะคะแล้วก็ส่วนในวันที่1แล้วก็วันที่31เนี่ยวันที่1แน่นอนเราพูดเรื่องพรายไปนะคะอย่างที่คุณทรายบอกก็คือเราจะมีการรวบรวมไม่ว่าจะเป็นคนทุกภาคส่วนที่สนับสนุน LGBTQ community แล้วก็คนที่อยากบอกให้โลกนี้รู้ว่าคุณเป็นใครคุณอยากทำอะไรคุณมาเอาง่ายเราใช้คำหลักของเราคือจะคำว่า love เพราะฉะนั้นคำว่า love เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเพศเพราะนั้นใครก็ได้มาจอยเราเลยมาทำให้ขบวนครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ให้มันเป็นระดับโลกให้ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยเราเป็น unity ที่รวมตัวกัน unite รวมกันแล้วมันมีความแข็งแรงอ่ะอยากเห็นอย่างนั้นอยากเห็นพวกเรารวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็โชว์พลังออกไปให้คนเห็นว่าพอแสดงออกด้านความรักพวกเรารักกันจริงๆโดยเฉพาะคนในประเทศรักกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่31มันก็จะมีเรื่องของนอกจากพิธีเปิดงานนี้แล้วมันก็จะมีเรื่องของกิจกรรมอื่นๆแล้วก็มีการพูดทอล์กเกี่ยวกับว่าให้คนส่วนใหญ่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรอีกในคอมมูนิตี้ LGBTQ นอกเหนือไปจาก drag อีกไหมหรือ drag เองเนี่ยรายละเอียดปลีกย่อยมันคืออะไรมันมีรายละเอียดอีกเยอะมากค่ะครับผมแล้วก็มีวันที่พี่อาร์ตมาสอนเพิ่มด้วยเรื่องของพี่อาร์ตเนี่ยถนัดด้านแฟชั่นเนาะแล้วเราก็ใช้แฟชั่นเนี่ยช่วยน้องๆที่อยู่ในวงการ drag อยู่ก็เลยเราก็จะพุชตรงนี้ออกไปให้กว้างขึ้นโดยการเชิญคนมานั่งฟังแล้วเราก็จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็ประวัติศาสตร์ drag ให้เขาเอาไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงใช้ตัวเขาเขาเรียกว่าแข็งแรงขึ้นเติบโตอย่างสวยงามขึ้นเห็นคุณอาร์ตบอกเราก่อนเข้ารายการนะว่าจริง drag เนี่ยมันคือเหมือนเป็นอาชีพด้วยที่เราสามารถที่จะนอกจากทำเป็นอาชีพสร้างรายได้แล้วเนี่ยเรายังสร้างรายได้เข้ามาในประเทศไทยได้ด้วยใช่ก็คือระดับต่างประเทศระดับ international เนี่ยที่อเมริกาจะดังสุดเนาะเขาทำเป็นคนประกอบอาชีพเป็นศิลปิน drag เนี่ยเต็มที่มากเยอะมากทีนี้พอมาถึงบ้านเราเนี่ยเราก็มีซูเปอร์สตาร์หลายๆท่านที่ดังระดับโลกเช่นคุณปัญชัยนาฮิลส์เป็นต้นอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือคุณจ่ายซีร่าเองก็ดังระดับโลกแล้วหรือไม่ถ่อมตัวต้องพิอาร์ด้วยผมพูดให้เลยไม่ก็คือมันประกอบเป็นอาชีพได้จริงๆและเป็นอาชีพสุจริตที่ผู้ประกอบคือตัวศิลปินที่ทำอาชีพนี้ก็สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ด้วยครับผมอันนี้ผมมีคำถาม1 คำถามน้องๆทำไมถึงถูกรับเลือกให้มาร่วมเดินพาเรดด้วยครับทำไมถึงมาเป็นตัวแทนด้วยแล้วต้องฟรีฮักด้วยเพราะอะไรครับผมน้องขออนุญาตตอบแทนนะคะเพราะน้องอาจจะพูดไม่ได้แต่เราที่มีตระหนักของความสดใสและเขาตอกย้ำในความหลากหลายและความเท่าเทียมเทเลทัพปี้อยู่กับเรามา27 ปีครั้งแรกที่ฉายในช่องของประเทศที่ประเทศอังกฤษนะคะคราวนี้น้องๆเหล่านี้ก็อย่างที่บอกคือเพราะเขามีความคาแรคเตอร์ที่ตรงกับไพร์โดยชัดเจนนะคะแล้วเป็นการ นำความสดใสกลับมาให้พวกเราทุกคนนะคะที่Siam Centerด้วยนะคะคราวนี้น้องเทเลทับบี้เนี่ยถ้าพูดแค่นี้เดี๋ยวหลายคนบอกเอ๊ะจะมาทุกวันแล้วจะเจอทุกวันไหมอย่างน้อยมีคาเฟ่นะคะมีเทเลทับบี้คาเฟ่ครั้งแรกในเอเชียนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของน้องๆนะคะที่สามารถจับจ่ายใช้สอยกันได้ด้วยนะคะก็มีความน่ารักนะคะแล้วก็สดใสร่าเริงนะคะมีพลังด้วยน้องทำไมต้องมีกิจกรรมฟรีฮักกับเขาด้วยล่ะครับผมคือพี่เซคิดว่าตอนนี้ต้องเข้าใจว่าพอเราเจอมีตัวเทเลทับบี้อย่างเงี้ยทุกคนอยากจะกอดใช่ไหมครับขออนุญาตกอดก่อนมีพลังไหมคะได้รับพลังเลยใช่ไหมคะเพราะการแจกจ่ายความรักแจกจ่ายความรักมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราอยากให้เลิฟวินทำอะไรก็อยากให้เลิฟวินทั้งนั้นโดยเฉพาะเรื่องสมรสเท่าเทียมเราก็อยากได้เช่นกันเพราะมันการแสดงออกความรักเช่นกันใช่ไหมคะการกอดการหอมการแสดงออกความรักการพูดกันทุกวันว่าเออฉันรักเธอนะมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้ยินด้วยพี่อาร์ตว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วควรจะมีไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าอะไร Love Month หรือ Pride Month แค่เฉพาะมิถุนาแต่อยากให้มันเป็นไปเลยทั้งปีและตลอดไปด้วยจริงๆแล้วว่าอย่างที่คุณอาร์ตเกริ่นเมื่อสักครู่เรื่องของคำว่ารักคำว่า Love เนี่ยมันไม่มีการแบ่งแยกเพศใช่ไหมคะทีนี้แน่นอนแหละพอจัดกลุ่มงานแบบนี้ก็จะมีกลุ่มคนหลากหลายทางเพศมาร่วมงานเยอะอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้เชิญชวนคนที่อาจจะไม่ได้มาร่วมกิจกรรมกับในกลุ่มตั้งแต่ตอนแรกค่ะให้เห็นความสำคัญว่าการที่เรามารวมพลังกันอ่ะไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศแต่คุณมาแสดงออกทุกคนในสังคมมาร่วมกันได้ทุกคนในไทยมาร่วมกันให้รู้ว่าจุดยืนของเราอ่ะคือเราส่งเสริมกลุ่มคนหลากหลายทางเพศนะคะขอให้คุณอาร์ตชวนเชิญคนถ้าเริ่มจากพี่อาร์ตก่อนก็คือง่ายๆเลยนะคะก็คือคุณจะเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยงเลยนะคะขอแค่คุณอยากแสดงออกความรักที่คุณมีต่อคนอื่นๆใครก็ได้นะคะมาร่วมกับเราค่ะมาจอยกับเราถ้ามุดคุณชอบดนตรีคุณมาได้เลยเต็มๆคุณชอบศิลปะคุณมาได้เลยเต็มๆหรือถ้าคุณแค่ชอบสีสันชอบอะไรที่มันบันเทิงมาเลยค่ะยินดีต้อนรับอย่างยิ่งและที่นี่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แบบเวลาเป็น drag หรือเป็นคอมมูนิตี้ที่เป็น LGBT คอมมูนิตี้ของเราเนี่ยเวลาเราเอนเตอร์เทนคุณเนี่ยเราเอนเตอร์เทนแบบสุดค่ะสุดมากด้วยค่ะเพราะฉะนั้นออกจากบ้านมามันไม่ได้เขาเรียกยากเลยเนาะเพราะว่าเครือของสยามเขาอยู่เซ็นเตอร์กลางเมืองเลยถ้าห่วงรถติดมีรถไฟฟ้ามาได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเถอะค่ะแล้วกิจกรรมเรามีตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ศูนย์เปิดไปจนศูนย์ปิดมีดึกหน่อยไหมคะเปิดเที่ยงคืนไหวไหมลองดูไหมคะเพราะว่าศิลปินแร็กก็พร้อมโชว์อยู่แล้วเอาเป็นว่าพวกเราเต็มที่มากนะคะอยากให้ทุกคนออกมาเปิดใจกว้างคือเอาง่ายๆว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเราแบ่งปันความรักให้กันและกันแล้วก็มาจอยกันดีกว่าค่ะครับผมคุณทรายครับเชิญชวนในนามของสยามกลุ่มสยามพิวัฒน์นะคะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เป็นแค่ศูนย์การค้าที่มอบพื้นที่จิตใจเราคือเราอยากจะจับมือร่วมไปกับคอมมูนิตี้นี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็เราตั้งใจในการใส่อะไรต่างๆที่เป็นเรื่องราวเดียวกันสนับสนุนในคอนเซปต์เดียวกันกับ Pride นะคะที่ชัดเจนอย่างไรก็ดีค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะอย่างที่บอกไม่ได้ยากเลยนะคะมาที่ศูนย์การค้าของเราไม่ว่าจะเป็นSiam Center 3 Discovery Icon สยามด้วยนะคะแล้วก็ทางสยามพารากอนด้วย4 ตึกจัดกิจกรรมแน่นตลอดทั้งปีนะแน่นตลอดทั้งเดือนแต่ทั้งปีมีตึกเดียวคือสยามเซ็นเตอร์ที่จะพูดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะก็ขอฝากตัวเทเลทับบี้นะคะแล้วก็ฝากกิจกรรมต่างๆที่เราได้พูดมาด้วยค่ะครับผมส่วนใครจะอยู่เลทกับคุณอาร์ตเกินเที่ยงคืนสักเล็กน้อยนะก็สามารถอยู่ได้เหมือนที่ค่ะพร้อมมากอนุญาตกันไปแล้วเมื่อสักครู่นะคุณนิวถ้าศูนย์ไม่ปิดฉันก็จะอยู่ค่ะเต็มที่จริงๆนะครับสำหรับงานในครั้งนี้นะครับแต่ตอนนี้โอ้หมดเวลาสนุกแล้วสินะครับต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆเทเลทับบี้ด้วยนะคะมาจากกอดใส่กอดน้องจากนี้กอดได้เลยนะครับผมยังไม่ทันได้เริ่มงานอ่ะคือเราแค่ได้ฟังว่างานจะมีอะไรรู้สึกแบบมีทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะไปร่วมงานเดี๋ยวให้คุณแอมกอดต่อไปยาวๆเลยนะครับแต่ช่วงนี้ต้องบอกลาคุณผู้ชมนะครับที่รับชมเราผ่านทางช่อง True For You ครับขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามือในวันนี้ด้วยนะครับส่วนTNNช่อง 16เราพักกันก่อนครู่เดียวครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ